ายแฟจีมิวสิกเลเวอร์ค่ะสำหรับช่วง Artist Talk นะคะเราได้บอกตั้งแต่ช่วงไฮไลท์แล้วว่าวันนี้เราจะมี1ศิลปิน1กลุ่มมาคุยกับเราตอนนี้รู้สึกเขาสนมากแล้วขอต้อนรับวงเจสเตอร์ค่ะเย้ดูสิหายไปไหนแล้วพี่ครับพี่ครับอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับมาครับสวัสดีครับคนรายการสดมาพี่แล้วโอ้สนจริงๆตะกี้ไปทำอะไรตรงโน้นคะเชิญเลยครับเปียโนครับผมดังไหมคะเปียโนไม่ดังเลยไม่ดังเลยอ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งนะครับวงเชสเตอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับพี่ครับครับผมและจีมิวสิกเลเวอร์ครับครับผมก่อนอื่นให้พี่ๆแนะนำตัวกันดีกว่าใครเป็นใครอะไรยังไงบ้างครับทีครับร้องนำครับโอ้ครับเล่นกีตาร์ครับเย้หมูเล่นเบสครับครับแล้วก็เอ็ดดี้ตีกลองครับครับผมได้ข่าวว่าคนแถวนี้เนี่ยไม่สดแล้วใช่ไหมครับพี่ครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนข่าวช้ามากเลยนะนี่เป็นครึ่งของคนที่ไม่สดนี่คนนี้ด้วยเราเอ็ดด้วยแล้วมาพูดถึงซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยออกมานะครับนั่นก็คือคู่ชีวิตคนที่ใช่นะครับคนที่ใช่ปล่อยออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากจะรู้ว่ากระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ1เดือนที่ปล่อยออกมาก็ค่อนข้างดีนะครับผมก็ยอดวิ่งใน YouTube ก็ไปได้สวยครับแล้วก็ดูจากแฟนๆก็ร้องตามได้ครับไปเล่นคอนเสิร์ตมาก็ร้องได้แล้วครับเรามาย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นของเพลงนี้กันก่อนดีกว่าค่ะว่าแบบเป็นมายังไงใครแต่งเนื้อร้องใครแต่งทำนองขอให้เล่าแบบโดยละเอียดโดยละเอียดเลยนะแอบแฟนไปทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็อย่างนี้ต้องย้อนไปถึงสมัยตอนที่ผมกำลังจะแต่งงานครับตอนที่ขอเขาแต่งขอแฟนผมแต่งงานก็คุยกับพี่โอว่าปกติเพลงเจสเตอร์ทุกเพลงอ่ะพี่โอเป็นคนเขียนครับครับทีเนี้ยเราอยากจะแบบเขียนเองอ่ะเพื่อเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนเนาะก็เลยมาปรึกษากับพี่โอว่าแล้วมันมีวิธีการเขียนมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยเขียนมาจากเรื่องราวจริงๆที่มันเกิดขึ้นจริงๆตั้งแต่วันแรกที่แบบเจอเขารู้สึกยังไงก็ใส่ไปในเนื้อเพลงไหนใส่ไปในเนื้อหาเหล่านี้ก็คือเรียกได้ว่าคบกันมากับแฟนผมเนี่ย10ปีปีที่11แต่งงานกันเรียกได้ว่าย่อทุกสิ่งทุกอย่าง11ปีมาเหลือแค่3นาทีครึ่งสุดยอดทุกอย่างอยู่ในเพลงนี้หมดเลยครับครับผมพี่โอครับพอได้รับโจทย์มาเสร็จปุ๊บแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่นานมั้ยครับกว่าที่จะลงตัวมาเป็นคนที่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้ใช้เวลาในการคุยกันนานมากคือพี่ดีเนี่ยวางแผนไว้ก่อนเป็นเดือนเลยประมาณ 2-3 เดือนได้แล้วทีนี้ก็เลยโอเคมันใกล้จะถึงงานแต่งแล้วผมก็เลยเอ้ยถ้างั้นเรามาทำงานกันที่บ้านเลยดีกว่าก็เลยเริ่มทำนองจากเปียโนผมก็ทำนองไปเรื่อยๆโอเคทำนองนี้นะพี่ทีไปเขียนมาเขาก็ไปนั่งแบบเติมเนื้อมาแล้วเราก็มานั่งดูกันเฮ้ยโอเคไปได้สวยแล้วก็คืนนั้นก็จบเลยแล้วก็ได้พี่ไอพี่หมูมาช่วยเรียบเรียงตอนช่วงท้ายค่ะครับแล้วตอนมาอัดนี้บอกแฟนยังไงคะพี่อยากรู้ว่าแบบต้องบอกยังไงบอกมาอัดเพลงใหม่เลยไหมหรือต้องบอกเป็นอย่างอื่นไปตอนนั้นก็บอกอย่างอื่นนะบอกมาทำเดโมอะไรเพลงเซสเตอร์อะไรถ้าเกิดบอกว่ามาอัดเพลงใหม่เขาอาจจะขอฟังก็ได้ใช่ไหมจริงๆก็ปกติเขาขอนะแต่หลังๆก็ทำเบอร์ไปครับผมก็ไม่ยอมให้ฟังเนียนๆไปผมอยากจะรู้ว่าวินาทีแรกที่แฟนพี่ได้ยินแล้วก็รู้ว่าเราตั้งใจที่จะเซอร์ไพรส์ให้เขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่คือจริงๆผมคิดว่าตัวเขาก็คงแบบเขาก็คงคิดว่าจะต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรนะเออแต่ว่าพอมันมีจริงๆอ่ะก็ดูเขาก็จะอึ้งๆนะครับเขาก็ตั้งใจฟังอะไรเงี้ยเออก็ดูมีความสุขครับผมร้องไห้ไหมมีเสียน้ำตากันไหมคะต้องมีแค่ซึมแค่ซึมครับไม่ได้ไงเมคอัพเสียงไหลไม่ได้กล้องเยอะต้องมีบ้างแล้วก็พูดถึงเรื่องของมุมมองความรักบ้างดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยวงเจสเซตเตอร์มักจะออกเพลงรักที่เป็นแบบว่าในแง่บวกเลยอยากจะรู้ว่าพี่ๆเนี่ยมีนิยามความรักของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะมองความรักเป็นแบบไหนครับเริ่มจากใครดีพี่หมูบ้างยังไม่พูดเลยพี่หมูเงียบมากเลยค่ะครับก็สำหรับผมนะครับในมุมมองความรักของผมก็น่าจะเป็นความเข้าใจนะครับแล้วก็การเอาใจใส่แล้วก็มีเวลาให้กันแล้วก็มีเวลาส่วนตัวด้วยครับครับไปพี่เอ็ดดี้บ้างดีกว่าพี่เอ็ดดี้ครับกำลังคิดอยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องของนิสัยครับครับอย่างนิสัยยังไงครับเอ็ดดี้ชอบคนนิสัยอย่างพี่ก็จะชอบคนที่นิสัยขาวนะนิสัยไม่ได้เรียกว่านิสัยครับพี่ครับไม่ใช่หรอกครับเรื่องภายนอกเรื่องภายนอกครับจริงๆความรักต้องมองกันที่หัวใจนะครับถึงว่า
หัวใจนี่คือคับอะไรครับหัวใจเนี่ยคับอยู่ในซี่โครงเพราะว่ามีซี่โครงคอยปกป้องหัวใจอยู่หัวใจต้องใหญ่ๆนิดนึงอะไรเงี้ยเราต้องมองให้ลึกซึ้งครับมองให้ลึกเลยใจกว้างสุดท้ายแล้วคือใครก็ได้ครับที่นิสัยเข้ากับเราได้ดีที่สุดเพราะว่าคนที่จะอยู่กับเราไปได้ชั่วชีวิตอ่ะคือคนที่สามารถเราอยู่ด้วยกันแบบธรรมดาทุกวันไม่ใช่ทุกวันเป็นวันพิเศษนะมันทุกวันมันจะน่าเบื่อแต่เขาสามารถอยู่กับเราได้ทุกวันที่มันน่าเบื่อไปอีกแบบ60 70 ปีอยากจะให้คนที่บ้านได้ฟังจังเลยนะครับอยากจะให้คนที่บ้านเนี่ยได้ฟังจังเลยประโยคนี้ยอดสุดมาด้านนี้บ้างดีกว่าครับพี่ครับก็อย่างที่ VS บอกก็ถูกนะครับของผมก็เพิ่มตรงอะไรเดียวความเขาเรียกอะไรยอมรับในการเป็นตัวตนของแต่ละคนดีกว่าครับนะก็คือบางทีเราแบบเราไม่ชอบยังไงเราอาจจะไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เราก็ต้องยอมรับถอยมาแล้วก็ให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นอะไรเงี้ยถ้าเรายอมรับซึ่งกันและกันทั้งคู่ก็ไม่มีอะไรยากที่อยู่ด้วยกันครับครับผมทุกคนพูดมาหมดแล้วนะครับเลยไม่มีนิยามอะไรจะพูดต่อเลยนี่ฝั่งคนโสดด้วยนี่ตรงนี้ฝั่งคนโสดคนอื่นเขาไปกันเกือบหมดแล้วนะครับพี่เอาอย่างนี้แล้วกันครับเอาเป็นคอนเซปต์ของความเป็นคำว่าคนที่ใช่แล้วกันไหนๆพูดถึงเพลงนี้แล้วคือคนที่ใช่เนี่ยเวลามันโอกาสยากมากที่เราจะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่มันถูกต้องในขณะเดียวกันคือเราก็ต้องเป็นคนที่ใช่ของเขาด้วยทุกอย่างมันถึงจะเกิดขึ้นได้แบบพี่ๆกับแฟนเขาเพราะว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เป็นคนที่ใช่ของเราแล้วแหละแต่เราไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนที่ใช่ของเขาหรือเปล่าหรือบางครั้งพอรู้สึกว่าคือคนที่ใช่ทั้งคู่แต่เวลาไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรไปก็อาจจะไม่รอดอยู่ดีต้องถูกต้องไหนๆผมก็มาเจอกับปรมาจารย์ขนาดนี้เนี่ยผมก็มีคำถามอยากจะมาปรึกษาเหมือนกันครับพี่ครับผมไม่อยากจะรู้ว่าคนที่ผมคบอยู่เนี่ยเขาจะใช่คนที่ใช่สำหรับผมหรือเปล่าพี่มีวิธีบอกได้ไหมพี่มีวิธีบอกไหมอะไรที่ทำให้พี่รู้ว่าคนนี้ใช่ขาวไหมคำนิดนึงแต่ว่าคมอ๋อแต่ว่าคมเอวแค่26เองอะโอ้โหเล่นกล้ามไหมเล่นกล้ามไหมเล่นกล้ามซิกแพคนิดเดียวไม่ใช่ไหมเอามูซัวไปหมดแล้วมาครับพี่ครับช่วยบอกผมหน่อยดีกว่านะครับว่าเวลาเราเจอคนแบบไหนแล้วเนี่ยเราถึงสามารถตัดสินใจแล้วก็พูดไปได้เลยเต็มปากเลยว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับเราครับยังไงอย่างตัวพี่ทีเองก็ได้ค่ะยกตัวอย่าง11ปีนี่ถือว่าใช้เวลาในการพิสูจน์เนี่ยยาวนานเหมือนกันนะของผมเนี่ยคือมันจะมีความพิเศษนิดนึงคือเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เจอครั้งแรกเพราะว่าเวลามันเหมือนถูกชะตาครับเวลาเราเห็นคนนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาดูหน้าตาเป็นคนดีจังเลยครับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทำไมดูแบบคุยกันก็แบบรู้สึกว่าเรารู้สึกดีมากๆเวลาคุยกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ตั้งแต่เราคบกันยาวนานมากทำไมพี่ไม่ขอแต่งงานตั้งแต่ปีที่5 อะไรเงี้ยทำไมถึงแบบต่างคนต่างทำงานนะครับก็แบบว่าเออมันก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยเราอยากจะทำงานก่อนครับอันนี้ขอถามแทรกนิดนึงนะนี่11ปีปกติเขาจะมีอาถรรพ์ปีที่7มันมีจริงหรือเปล่าพี่ทะเลาะกันมาปีนั้นเลยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นตัวเลขที่พอเหมาะพอเจาะพอดีก็ได้ในเวลาที่เจอกันมานานจนแบบรู้สึกว่ามันสนิทกันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับแต่ว่าผมว่ามันสมมุติผมไม่เกี่ยวนะคนมาทะเลาะกันมันก็ปีแรกปีที่8มันก็ทะเลาะเพียงแต่ว่าเราย่นระยะเวลาที่ทะเลาะให้สั้นลงมากที่สุดดีกันเร็วที่สุดอย่างนี้ดีกว่านี่ก็เป็นหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้รักกันยาวนานด้วยทะเลาะกันปุ๊บรีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์ใช่ครับอ่ะโอเคงั้นเรามาพูดถึงเรื่องของ MV บ้างดีกว่าได้ยินว่าไปถ่ายไกลเลยต่างประเทศครับที่ไหนคะนนทบุรีไม่ใช่เดี๋ยว1ชั่วโมงถัดไปไม่ใช่ครับมาเก๊าใช่ไหมครับใช่ไหมครับสถานที่ที่ไปถ่าย MV ก็คือที่มาเก๊าเป็นยังไงทำไมอยู่ถึงเลือกมาเก๊าคะทำไมเพราะอะไรเราอยากได้ภาพที่มันไม่จำเจเป็นโลเคชั่นของเมืองไทยอันนี้คือโจทย์ที่ตั้งมาข้อหนึ่งครับแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะไปถ่ายดาวอังคารแต่ว่างบไม่พอก็เลยคิดว่าเอาอะไรที่ภาพดูแบบสวยงามอากาศสบายๆเราสามารถเดินถ่ายได้ทั้งวันโดยที่เราไม่เหนื่อยก็เลยลงตัวว่าเอาใกล้ๆด้วยเพราะว่ามันจะได้เดินทางไปกลับได้รวดเร็วก็เลยเป็นมาเก๊าครับที่มาเก๊าเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนก็เยอะนะตอนที่ถ่าย MV เนี่ยมีแฟนคลับเข้าไปกรี๊ดกรี๊ดบอกเฮ้ยพี่ๆวงเจสเซเตอร์แบบนี้ไหมครับมีโมเมนต์แบบมีคนจีนเขารู้จักใช่ไหมครับเขามายืนไทยกว่าอย่างเงี้ยเหรอครับซึ่งแปลว่าพี่ไม่รู้เหมือนกันครับใช่หรือเปล่าพี่ก็ชี้ไปที่พี่เอสบอกว่าพี่เอสซูเปอร์สตาร์ฟอร์มไทยแลนด์นี่แสบมากเลยแล้วเขาเชื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอถ่ายรูปด้วยเฮ้ยดีตลก
ี่ก็ยืนหน้าแข็งคือมันเป็นช็อตที่แบบต้องยืนนิ่งๆเพื่อถ่ายฟาสต์สปีด5นาทีเราห้ามแบบห้ามขยับขยื่นพี่โดนมุกนี้เข้าไปหน้าแบบอ๋อแล้วหน้าก็ยังต้องนิ่งอยู่นะที่เหมือนที่เขาเดินมาขอถ่ายรูปไม่แล้วตลกแต่วันนี้นานไหมครับกว่าจะถ่ายทำ MV ใช้เวลากี่วันครับสองวันเต็มนะครับเครื่องลงปุ๊บก็ถ่ายปั๊บเลยครับใช่ครับโอ้แล้วมีคุณภรรยาไปถ่ายด้วยนี่อ๋อไม่ได้ไปไม่ได้ไปถ่ายที่นี่ใช่ไหมใช่ครับคืออันนั้นเป็นภาพจากวิดีโอพรีเซนเทชันด้วยส่วนหนึ่งเอามาตัดต่อแล้วตอนได้บอกเขาอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบเฮ้ยอย่าเลยอย่างงี้มันมีเขินไหมก็มีเขินนะเขาบอกอะไรอ่ะไม่เห็นเฮ้ยอย่าเลยเติมแป้งก่อนนี่คือเอาไปใส่ก่อนเลยด้วยป่ะคะหรือว่ายังไงคือมาบอกเขาใกล้ๆครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะควรจะต้องมีนี่เพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็แบบอ้าวยังไงเนี่ยไม่บอกก่อนล่วงหน้าเลยจะได้เตรียมตัวหน้าอะไรแต่ทำให้ภาษาผู้หญิงแต่มาเติมเต็ม MV ตัวนี้ให้ดูแบบว่าคือมันคือคนที่ใช่แล้วก็แบบว่าดูภาพทุกอย่างสวยลงตัวหมดเลยนะครับใช่ครับจะได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ว่ามันเป็นมายังไงครับผมน่ารักมากเลยมาย้อนกลับมาพี่โอบ้างดีกว่าครับเห็นว่าไปร่วมงานกับน้องเอิร์ธใช่มั้ยครับเพิ่งมีเมีย MV เมื่อวานนี้เองเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากเพราะว่าผมทำงานในสตูดิโอมาตลอดแล้วก็ครั้งนี้มันเป็นเหมือนกันทำงานนอกสถานที่คือเราไปอัดสดกันอย่างที่ทราบกันนะครับมีนักดนตรีหลายคนมากที่แบบเรารู้จักกันดีพี่เคนซีลคนคลาสพี่โอ๊บพี่โอ๊บที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็พี่น้องเพชรโดแล้วแบบเราก็ไปเจอกันที่แบบริมทะเลจริงๆก็มีการซ้อมกันก่อนแต่บรรยากาศพอไปถึงตรงนั้นจริงๆนี่คือแบบโอ้โหมันเจ๋งมากเลยนะครับคือห้องอัดที่แบบเปิดกว้างขนาดนี้แล้วเสียงบรรยากาศฟีลลิ่งทุกคนมากันหมดแต่คือมันอาจจะมีส่วนที่มันยากก็คือ noise ริมทะเลมันจะมีเสียงอะไรเยอะเสียงลมเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เดชะบุญไม่รู้ด้วยอะไรขึ้นมาคือช่วงนั้นโมเมนต์นั้นช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินที่ในเอ็มบีคือทุกอย่างมันเหมือนเป็นใจครับนั่นคือเงียบมากแล้วสาวที่อัดออกมาคือดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะเซอร์ไพรส์เลยครับพอทุกคนฟังแล้วแฮปปี้ครับผมมาไหนๆเจสเตอร์ก็มาแล้วนะครับฝากผลงานก่อนดีกว่าครับพี่ครับพี่หมูครับสายเซลครับก็ฝากแฟนเพจของพวกเรานะครับติดตามเข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดตามตารางโชว์ได้ที่ facebook.com/jetsetter นะครับ JTSETER นะครับแล้วก็ IG นะครับของผมนะครับหมูเจ็ดเอ็ดดี้เจ็ดทีเจ็ดและโอเจ็ดนะครับเจ็ดเต็มเอสด้วยครับครับผมแล้วก็รหัสดาวน์โหลดนะครับพวกเรานะครับดอกจัน123-0156แล้วกดโทรอ่ะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันบอยแบนด์มากเลยบอยแบนด์ชัดชัดบอยแบนด์ชัดชัดเราชอบนี่คือใครคิดคะใครเป็นคนเริ่มต้นดีมากเลยอ่ะเห็นหน้านิ่งๆแบบนี้เนี่ยนะเห็นเราเห็นอยู่ในตัวสอง